รอทสช.ชงชื่อเอกนัทนั่งรัฐมนตรีหลังหลุดคดีนายกพท.ชี้ส่งได้แต่ยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้การเมืองวันที่5สิงหาคม2567 18 น. 37 น.รอทสช.ชงชื่อเอกนัทนั่งรัฐมนตรีในโควต้าที่ว่างอยู่หนึ่งเก้าอี้หลังหลุดคดีเผยนายกรัฐมนตรีแกนนำเพื่อไทยชี้เป็นสิทธิ์ส่งมาได้ถ้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีช่วงนี้เมื่อวันที่5สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีกระแสความเคลื่อนไหวจากพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ถึงข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในส่วนโควต้าของพรรคเพราะยังมีเก้าอี้ว่างหนึ่งเก้าอี้หลังการลาออกของนายกฤษดาจีนวิจารณะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังโดยมีชื่อของนายเอกนัทพร้อมพันสสบัญชีรายชื่อในฐานะเลขาธิการพรรคขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนื่องจากปัจจุบันนายเอกนัทไม่มีคดีความติดตัวแล้วนั้นรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลยืนยันว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าวแต่มีรายงานระบุว่าไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะส่งชื่อนายเอกนัทหรือชื่อบุคคลอื่นก็เป็นสิทธิ์หากคุณสมบัติไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีปัญหาแต่การปรับปรมคงไม่เกิดในเร็วๆนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมเนื่องจากอยู่ระหว่างที่มีคดีความสำคัญที่จะมีการตัดสินจึงไม่เหมาะที่จะปรับในช่วงนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้แหล่งข่าวกล่าวแหล่งข่าวจากพรรครวมไทยสร้างชาติเปิดเผยว่านายเอกนัทได้ระบุกับคนใกล้ชิดว่ากระแสข่าวดังกล่าวน่าจะมาจากหัวหน้าพรรคอาจเสนอไปขอโควต้าตำแหน่งที่ว่างส่วนจะเป็นใครนั้นไม่ทราบส่วนที่มีชื่อของตัวเองปรากฏเป็นข่าวคาดว่าเป็นแรงเชียร์ของคนในพรรคมากกว่าอีกทั้งตนเองก็เพิ่งหลุดคดีนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวว่านายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคได้ส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีแสดงเจตจำนงให้นายเอกนัทเป็นรัฐมนตรีแทนโควต้าของพรรคที่ว่างอยู่ว่านายเอกนัทยังไม่ทราบเรื่องหนังสือแต่เป็นหัวหน้าพรรคจะส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ยังไม่มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคเนื่องจากติดประชุมผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้พรรคได้พูดคุยเรื่องการเสนอชื่อคนที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าทางพรรคยังเหลือโควต้ารัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งดังนั้นข่าวที่ออกมาว่าจะเป็นนายเอกนัทก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหลุดจากคดีความแล้วและมีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีนายอัครเดชกล่าวว่ากรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคคงไม่มีใครปฏิเสธเนื่องจากนายเอกนัททำงานด้วยความทุ่มเทและที่ผ่านมาทั้งช่วงหาเสียงและงานในสภาก็มีผลงานชัดเจนยืนยันว่าทุกคนพร้อมสนับสนุนให้นายเอกนัทไปนั่งเป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคดังนั้นหนังสือไม่ใช่ใจความสำคัญอย่างไรก็ตามอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค จากนางเอกเอ็มวีเมื่อ17ปีกลับมาเจอเบสชนิดาพาแจงสถานะแฮกวงแคลชคู่จิ้นหรือคู่จริงบันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 8 นาฬิกา 36 นาทีจากนางเอกเอ็มวีเมื่อ17ปีกลับมาเจอกันได้จากกลัววงนี้มากเบสชนิดาพาแจงสถานะแฮกวงแคลชคู่จิ้นหรือคู่จริงรับไม่กล้าออกตัวว่าถูกจีบกลัวเงือบทำเอาฮือฮาเลยทีเดียว
หลังจากที่แฮกฐาปนาณบางช้างอดีตมือกีตาร์วงแคลชโพสต์ภาพคู่กับนักแสดงสาวเบสชนิดาภาพงศ์สิงห์พิพัฒน์โดยใส่เสื้อบอลเหมือนกันพร้อมแปะแคปชั่นมีคนดูบอลเชียร์บอลด้วยละในขณะที่ฝ่ายหญิงก็ได้โพสต์ภาพคู่ใส่เสื้อบอลเช่นกันเขียนแคปชั่นกำกับจากนางเอก MV สู่เด็กผีงานนี้ทำเอาแฟนๆและเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบในทำนองว่าเป็นการเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้เจอสาวเบสในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์มานาแมนที่ลานอินฟินิซิตี้ฮอลชั้น5พารากอนซีนีเพล็กซ์หลังจบงานเจ้าตัวได้เปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์กับนักดนตรีหนุ่มรุ่นพี่แบบชัดๆให้ฟังสถานะหัวใจตอนนี้ไม่โสดแล้วใช่ไหมยังค่ะตอนนี้เป็นคู่จิ้นกันในติ๊กต็อกหลายคนคิดว่าเป็นคู่จริงแล้วนะจริงเหรอคู่จิ้นจิ้นค่ะเหมือนเราไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่าย MV เมื่อ17ปีที่แล้วกลับมาเจอกันได้ก็ต้องบอกว่าแปลกมากโลกมันกลมมากมาเจอกันในไลฟ์ติ๊กต็อกตอนนั้นหนูไลฟ์อยู่แล้วพี่เขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนางเอก MV ผมเลยมีการคุยกันเพราะว่าเขาก็เข้ามาดูไลฟ์อยู่ตลอดแล้วยังไงต่อเขาจีบไหมจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราไลฟ์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็ดันชอบอาร์ตทอยตัวเดียวกับเราเขาก็เลยมา DM มาบอกเลยเป็นการเริ่มต้นคุยกันค่ะไม่รู้ว่าเป็นการหาเรื่องคุยหรือเปล่าไม่รู้ว่าทรงไหนค่ะไม่มีเซนว่าเขามาจีบเลยเหรอคือหนูไม่กล้าออกตัวว่าใครจีบเราถ้าเกิดบอกว่าเขาจีบแล้วพอมีคนไปถามเขาแล้วบอกว่าไม่ได้จีบล่ะเราก็กลัวเดี๋ยวเงือบเท่าที่รู้สึกก็คือเหมือนเขาอยากสนิทสนมกับเราส่วนตัวก็เคยถามว่าคืออะไรเขาก็บอกว่าคู่จิ้นแต่หลังจากที่พี่เขาโพสต์รูปคู่เราทุกคนคิดไปในทางเดียวกันหมดเลยคงด้วยภาพอะค่ะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นงานจ้างที่มาถ่ายใส่ชุดฟุตบอลคู่กันแล้วเดี๋ยวจะมีถ่ายแบบคู่กันอีกเห็นเขาเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราด้วยเชื่อไหมว่าหนูเพิ่งมารู้ว่าเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูมา3ปีติดกันแล้วแต่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นเขาเพราะเวลาวันเกิดเราจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์อวยพรเยอะเราก็ได้แต่กดไลค์ไปแล้วเขาก็มาบอกว่าหนูรู้เปล่าว่าพี่อวยพรวันเกิดหนูมากี่ปีแล้วเขาก็แคปส่งมาให้ดูเรียกแทนตัวเราว่าหนูน่ารักเนอะเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าเฮียยิ้มถ้าเขายืนยันว่าจีบเราเปิดใจไหมตอนนี้หนูเองก็โสดมาครึ่งปีแล้วถามว่าเปิดใจไหมเปิดใจค่ะถ้าเกิดว่าพี่เขาเข้ามาคุยมาทำความรู้จักและมาในเชิงที่ทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นหนูว่าก็ไม่แปลกที่เราจะลองคุยดูแล้วได้เช็คสถานะเฮียเขาไหมเช็คคร่าวๆค่ะเราก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เคยเจอความรักที่มีการคบซ้อนคนนอกใจเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะมีความกังวลตรงนี้การเช็คของเราก็คือถามตรงๆด้วยแล้วก็มี FC ช่วยกันเช็คด้วยคำตอบที่ได้จากเฮียก็คือก่อนหน้านี้เขาก็มีคุยแต่พอได้มาคุยกับเราเขาก็เลยบอกปฏิเสธทุกคนหมดเลยนี่เรียกว่าจีบแล้วไม่รู้ไงไม่กล้าออกตัวจริงๆแล้วเราชอบสเปคแบบชาวร็อกไหมจริงๆถ้าให้ย้อนกลับไปตอน17ปีที่แล้วบอกเลยว่าหนูกลัวพี่เขามากเลยกลัววงนี้มากยิ้มชาวร็อกอะเราก็จะกลัวเรื่องความเจ้าชู้เวลาไปคอนเสิร์ตก็จะมีผู้หญิงเข้าหาเยอะเราก็กลัวเพราะว่าจริงๆเราเล่น MV มาเยอะศิลปินแต่ละคนที่บี้เดอะสตาร์พี่โตศักดิ์สิทธิ์พี่แดนพี่บีนแต่ละคนก็เป็นแนวละมุนแต่พอเรามาเล่น MV กับวงแคลชคือลุคเขาก็จะเป็นแบบร็อกมากตอนนั้นก็คือกลัวไม่กล้าคุยด้วยเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนจากชาวร็อกเป็นชาวรักไงยิ้มเขิน1เดือนที่คุยกันมาเขาโอเคไหมเขาค่อนข้างชัดเจนเหมือนเขาแสดงความจริงใจ
และให้เกียรติเราซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าเฮียแกเป็นคนน่ารักและเป็นสิ่งที่เราประทับใจแล้วเวลาทำคอนเทนต์ด้วยกันมันมีแต่ความสุขคนก็เชียร์เยอะบอกว่าคู่นี้น่ารักตอนที่เขาลงรูปคู่เราได้มีการขออนุญาตเราก่อนไหมใช่ใช่เขาเป็นคนน่ารักมากคือเขาขออนุญาตก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะแท็กอะไรหรือว่าจะลงรูปอะไรก็จะให้เราดูก่อนไม่ใช่ว่าไอจีใครคนนั้นรอดถือว่าคะแนนที่เขาเพิ่มขึ้นไหมของแบบนี้ต้องใช้เวลาดูกันสักพักเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันและสนิทกันได้เดือนเดียวเองเรื่องของความสัมพันธ์เราไม่ควรรีบเร่งทุกอย่างควรค่อยเป็นค่อยไปในการเรียนรู้กันเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเรากับที่เขาค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเหมือนกันจากที่กลัวเริ่มชอบหรือยังตั้งแต่เขาโกนหนวดโกนคราวเอาจรออกก็ดูสะอาดสะอ้านดีค่ะคือสมัยก่อนเขาผมยาวๆมีคราวแพะมีจรเราก็จะรู้สึกว่าเป็นแนวแบบหนึ่งแต่ตอนนี้เขาโกนหนวดเคราทุกอย่างก็ดูเป็นลุคที่โตขึ้นแต่เราก็คุยกับพี่เขาตรงๆว่าการที่รู้จักกันอยากให้มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาต่างคนต่างมีความสุขและเติมความสุขให้กันพ่อแม่ว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่บอกว่าค่อยๆดูนะเพราะว่าเขากังวลเรื่องความเจ้าชู้ที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเจอกับที่บ้านเรามองว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบภาพลักษณ์เจ้าชู้ที่คนมองกันที่เขาก็รู้ว่าที่บ้านเรากลัวเรื่องนี้เราก็บอกเขาว่าอย่าท้อเพราะบางทีเขาก็มีหน่อยบ้างความที่เราเป็นลูกสาวคนเล็กคุณพ่อคุณแม่ก็จะห่วงมากไม่ค่อยให้ไปไหนมาไหนสักเท่าไหร่ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งซึ่งพี่เขาก็อาจจะไม่ชินกับอะไรแบบนี้ตั้งแต่โตมาถึงปัจจุบันคบใครมาก็ไม่เคยนอนค้างบ้านใครเลยแม้กระทั่งบ้านเพื่อนซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่เคยเจอครอบครัวที่เลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขาพิสูจน์ตัวเองค่ะ นายกรัฐมนตรีขอบคุณวิวกุลวุฒิชูเป็นฮีโร่ของคนไทยเชื่อเหรียญเงินเป็นแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่การเมืองวันที่6สิงหาคม2567 9:17 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณวิวกุลวุฒิบอกไม่มีอะไรต้องเสียใจชูเป็นฮีโร่ของคนไทยเชื่อเหรียญเงินที่ได้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่วันที่5สิงหาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงวิวกุลวุฒิทันทีที่จบเกมการแข่งขันว่าเหรียญเงินที่วิวกุลวุฒิทำได้ในโอลิมปิกครั้งนี้เป็นเหรียญแห่งความภาคภูมิใจครับและผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่อีกหลายคนหันมาเล่นแบดมินตันมากขึ้นขอบคุณวิวที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมเพื่อชาติและขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยจริงๆสู้กันใหม่คุณเป็นฮีโร่ของคนไทยทุกคนครับ